รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่วัดชนประทานรังสฤษอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องการเวลาเปลี่ยนแต่ปณิธานไม่เปลี่ยนเนื่องในพิธีสลายสรีระสังขารของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนั้นถือว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีคุณอุปการต่อวงการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติเป็นพระที่ปฏิรูปวงการคณะสงฆ์อย่างแท้จริงครับพระเดชพระคุณได้กล่าวถึงหลวงพ่อปัญญาอย่างน่าประทับใจครับซึ่งพิธีนั้นในการสลายสรีระสังขารของหลวงพ่อจัดขึ้นวันที่5พฤศจิกายนโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานครับสำหรับบรรยากาศของการปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อื่นๆอย่างหลวงพ่อปัญญาเป็นต้นในยามที่มีชีวิตเดินดินเราก็มองท่านยิ่งใหญ่แต่หลายเรื่องเราไม่ทราบมาทราบจากประวัติจากคำเล่าขานหลังจากที่ท่านจากไปแล้วและก็เสียดายยามที่ท่านมีชีวิตอยู่เราก็ฟังคำสอนของท่านดูปฏิปทาของท่านแต่ไม่ได้ถอดรหัสอย่างลึกซึ้งพอท่านจากไปแล้วนิยามความหมายของชีวิตสมบูรณ์ของท่านเนี่ยสมบูรณ์ละเราก็เริ่มมองว่าในประเทศไทยมีพระอย่างนี้ด้วยหรือผู้มีความกล้าหาญในทางจริยธรรมเป็นต้นแบบของพระนักเผยแผ่นักเทศที่ทำได้จริงๆอย่างนี้หรือตลอดเวลา77ปีในร่มผ้ากาสาวพัสไม่เคยเบี่ยงเบนจากปณิธานที่ตั้งไว้เป็นไปได้อย่างไรคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนปณิธานเปลี่ยนคำมั่นสัญญาใดๆที่เคยให้ไว้ในพิธีใดๆยังเปลี่ยนแต่คนที่มุ่งมั่นดำเนินตามปฏิปทานั้นตลอดชีวิตเหมือนกับไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคนธรรมดามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นอนิจจังนะแต่พระที่ชื่อปัญญานันทภิกขุไม่เคยเปลี่ยนปณิธานอัศจรรย์ตรงนี้ปณิธานคือเข็มทิศชีวิตเป็นความตั้งมั่นมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะทำอะไรจะเป็นอะไรและก็ดำเนินตามนั้นตลอดเวลาเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จเรียบร้อยได้ประกาศบรมราชโองการเป็นครั้งแรกเราเรียกว่าพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม70ปีที่ครองราชไม่เคยเปลี่ยนปณิธานที่ประกาศนี้เลยอัศจรรย์เราเรียกคนที่คงเส้นคงวาปฏิบัติตามปณิธานคำมั่นสัญญาว่าเป็นผู้ที่มีความตรงอาชวะในทศพิธราชธรรมตรงไปสู่เป้าหมายชีวิตตามเข็มทิศที่ตั้งไว้ไม่เอ็นเอียงไม่วอกแวกแม้จะมีอำนาจร้ายมากดดันไม่ยอมงอไม่ยอมเปลี่ยนต้องการสังคมต้องการคนอย่างนี้เป็นผู้นำไม่ว่าเป็นผู้นำบ้านเมืองหรือผู้นำทางจิตวิญญาณชาวพุทธไทยโชคดีที่มีผู้นำทางจิตวิญญาณหรือทางสติปัญญาในพระศาสนาที่มีความตรงเช่นนี้ชื่อว่าปัญญานันทภิกขุแต่ห่วงว่าคนรุ่นหลังอาจจะไม่ค่อยทราบเมื่อการเวลาผ่านไปเราก็มาปรารภเรื่องนี้กันพูดกันคนที่มุ่งมั่นตรงไปสู่เป้าหมายที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ไม่ยอมเปลี่ยนนั้นฝรั่งเรียกว่า Man of All Seasonsเป็นคนแห่งทุกฤดูกาลใครไปในยุโรปในอเมริกาหน้าหนาวถ้าไปในช่วงนี้จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีมันเป็นฤดูออตัมใบไม้ร่วงก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งหิมะมันจะตกก่อนฤดูใบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเราจะเห็นใบไม้หลากสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองพรึบเต็มป่าเป็นภาพที่สวยงามพอฤดูหนาวเข้ามาถึงใบไม้หายไปหมดเหลือแต่ต้นและกิ่งก้านไม่มีใบเลยตลอดเวลา3เดือน4เดือนจนคนที่ไปเห็นใหม่ๆนึกว่ามันตายพอฤดูหนาวผ่านพ้นหิมะละลายเกิดฤดูที่เรียกว่าสปริงใบไม้ผลิใบอ่อนมันก็งอกมาที่กิ่งวัน2วันนี่เขียวเต็มต้นเลยเราจึงเห็นต้นไม้มันเปลี่ยนสีตามฤดูกาลใบไม้ผลิมันก็สีเขียวอ่อนอยู่มาก็เขียวแก่แล้วก็กลายเป็นเขียวเหลืองแดงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ร่วงไปต้นไม้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแต่มันจะมีต้นไม้อยู่ประเภทหนึ่งหรือต้นหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าใบไม้ร่วงมันคงอยู่อย่างนั้นเป็นต้นไม้แห่งทุกฤดูกาลหิมะตกเขาก็ไปตัดเอามาทำต้นคริสต์มาสเพราะมันเหลืออยู่ประเภทเดียวที่มีใบคือต้นสนเราจึงเรียกต้นสนว่าเป็นต้นไม้แห่งทุกฤดูกาลไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเราเรียกคนที่ไม่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ว่า Man of All Seasons เป็นคนแห่งทุกฤดูกาลไม่เปลี่ยนสีเป็นคนที่เคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเราอาจจะพูดถึงหลวงพ่อปัญญาว่าเป็น Monk of All Seasons
พระแห่งทุกฤดูกาลเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นปัญญานันทภิกขุสอนอยู่ที่เชียงใหม่ที่วัดอุโมงค์เคยเทศเคยสอนอย่างไรมาเป็นเจ้าอาวาสวัดชนประธานที่กรุงเทพมาเป็นเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนีก็ยังเป็นหลวงพ่อปัญญาองค์เดิมสอนเหมือนเดิมรักษาปณิธานเหมือนเดิมไม่เคยเทศเอาใจเจ้าภาพพูดตรงๆเป็นชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมจนเป็นพระพรหมมังคลาจารย์เป็นรองสมเด็จก็ยังเป็นหลวงพ่อปัญญาของเราสอนแบบเดิมตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบตรงนั้นหลบตรงนี้เป็นคนกล้าพูดกล้าทำพยากรณ์ง่ายว่าวันนี้ท่านพูดอย่างนี้อนาคต5ปี10ปีข้างหน้าก็จะอยู่อย่างนี้เราไว้ใจท่านมาฟังเทศของท่านที่ลานหินโค้งตั้งแต่ต้นๆมาจนวาระสุดท้ายของชีวิตก็อย่างนั้นเราไว้ใจและเราเดินตามที่ว่าปณิธานเข็มทิศชีวิตมันสำคัญอย่างไรคนเราต้องมีนะถ้าไม่มีนี่ชีวิตมันสเปะสปะเหมือนจอกแหนที่มันลอยขึ้นลงตามน้ำขึ้นน้ำลงวันนี้มันไปทางนี้พรุ่งนี้มันกลับไปทางนั้นเราต้องเป็นเรือที่มีหางเสือจะไปซ้ายไปขวาอย่างไรมันต้องมีจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางเราเรียกว่าอุดมการอุดมคติเหมือนชาวเรือในสมัยโบราณเดินทางในทะเลโดยดูดาวเหนือและเขาก็กำหนดทิศทางและเมื่อเรากำหนดเป้าหมายว่าจะไปให้ถึงตรงนี้ก็อธิษฐานจิตว่าจะทำตามนี้ตั้งใจแน่วแน่จะบรรลุตามอุดมคติอุดมการการอธิษฐานตั้งใจมุ่งมั่นนั้นคือปณิธานปณิธานเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินชีวิตที่ไปสู่เป้าหมายซึ่งมันมีความพลิกผันมีอะไรก็ตามดักรออยู่แต่จะไปให้ได้อย่างไรก็ไปให้ถึงคนที่มีปณิธานนี่เหมือนกับคำกลอนที่ว่าจับให้มั่นคันให้หมายให้หวายวอดช่วยให้รอดรักให้ชิดพิษสมัยตัดให้ขาดปรารถนาหาสิ่งใดเพียรจงได้ดังประสงค์ที่ตรงดีเป็นคนมุ่งมั่นภาษาฝรั่งเขาเรียก determinationคนมีปณิธานจะมี determination มุ่งมั่นเมื่อสุเมธดาบสนอนทอดกายเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเหยียบข้ามไปตั้งปณิธานต่อหน้าพุทธเจ้าว่าขอเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือจุดเปลี่ยนทำให้พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นพุทธะกี่ชาติกี่ชาติจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอย่างไรบำเพ็ญบารมีไม่หยุดด้วยอุดมคติคือความเป็นพุทธะด้วยการมุ่งมั่นตามทางนั้นคือตั้งปณิธานอธิษฐานคนที่มีปณิธานเนี่ยจะบรรลุถึงเป้าหมายดังพระพุทธพจน์ที่ว่าวายเมเถวะปุริโสยาวะอัฏฐสะนิปทาเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้
สิ่งที่ปรารถนาเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถนาทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจชีวิตของหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นชีวิตที่สมหวังเพราะสำเร็จตามมโนปณิธานที่ตั้งไว้ส่วนพวกเราหลายคนตั้งความหวังแต่เป็นฝันกลางวันไม่ได้ทำดีแต่พูดภาษาพระเขาเรียกว่ากลางคืนบังหวนควันกลางวันไม่ลุกเป็นไฟสมขอนควันขโมงเลยในกลางคืนเนี่ยนะตอนเช้าไฟไม่ติดมีแต่ควันบางคนนอนวางแผนทั้งคืนตื่นขึ้นก็เหมือนเดิมเราไม่เรียกว่าปณิธานปณิธานต้องทำต้องย่างก้าวไปสู่เป้าหมายแม้ว่ามันจะไกลภาษิตจีนเขาบอกว่าระยะทางหมื่นลี้มันต้องมีก้าวแรกเริ่มจากก้าวแรกนี่แหละเดินไปทีละก้าวแล้วมันจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ข้อสำคัญก็คือท่านรู้หรือเปล่าว่าจะไปไหนตั้งปณิธานตั้งความหวังไว้หรือเปล่าว่าชีวิตจะเป็นอะไรเกิดมาทั้งทีเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรจะทำดีอะไรฝากโลกนี้ไว้บ้างแม้แก่สังคมหรือแก่สมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อนลูกของเราเราอาจจะไม่มีปณิธานที่ยิ่งใหญ่เชกเช่นหลวงพ่อปัญญานันทะแต่ค่าของชีวิตมันต้องมีเราจะทำความดีอะไรฝากไว้ในโลกนี้ก่อนที่ดินจะกลบหน้าถามตัวเองไม่ใช่ล่องลอยไปสเปะสปะชีวิตไม่มีคุณค่าสักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกกินอยู่ไปวันๆพระพุทธเจ้าเรียกคนที่อยู่อย่างไม่มีปณิธานอยู่อย่างสเปะสปะว่าคนพาลคนพาลอยู่สักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกทำไปตามเส้นกระตุกไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยตรงข้ามกับบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ทำประโยชน์ในงานศพใหญ่ๆจะมีการสวดสาธรพจน์สาธรพจน์จะมีธรรมะเตือนจิตสะกิดใจว่าก่อนจะดับไปเนี่ยฝากอะไรไว้กับโลกนี้บ้างให้เป็นบัณฑิตโดยในสาธรพจน์นั้นจะมีอ้างคำสอนของพระเจ้าเป็นภาษาบาลีมาสวดแม้แต่งานถวายพระเพลิงพระบรมศพที่สนามหลวงก็สวดสาธรพจน์หลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชถวายพระธรรมเทศนาแล้วอาตมาก็ได้ไปสวดตรงนั้นประโยคที่สำคัญประโยคหนึ่งในสาธรพจน์คาถาก็คือทิฏเถธรรมเมจะโยอัตโถโยจัตโถสัมปรายิโกอัตถาภิสัมโยทีโรปันดิโตติปวุจจติผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะรู้จักประโยชน์สองประการทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์เฉพาะหน้าในปัจจุบันทันตาเห็นและสัมปรายิกัตถะประโยชน์ระยะยาวในอนาคตไปถึงชาติหน้าเวลาที่เราพูดว่าชีวิตอย่าเป็นคนพาลต้องเป็นบัณฑิตหมายถึงทำประโยชน์ตลอดเวลา
ม่ใช่สักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกทำประโยชน์ที่มองเห็นในปัจจุบันแก่ตนเองและคนอื่นและประโยชน์ระยะยาวในอนาคตเป็นประโยชน์โดยตรงเรียกว่าอัฏฐะก็ได้เป็นประโยชน์โดยอ้อมเรียกว่าหิตะคือเกื้อกูลก็ได้บางทีบางอย่างมันไม่ได้เป็นประโยชน์โดยตรงแต่ว่าเกื้อกูลใครจะรู้บ้างว่าเมื่อตั้งวัดชนประธานรังสฤษฎิ์โดยกรมชลประทานสร้างวัดขึ้นมาโดยรวมยุบวัดเก่าสองวัดตรงนี้อธิบดีกรมชลประทานสมัยนั้นในปี2503นิมนต์พระหนุ่มชื่อปัญญานันทภิกขุมาเป็นเจ้าอาวาสพระรูปนั้นจะได้สร้างประโยชน์โดยตรงมหาศาลแก่พระศาสนาโดยฐานทัพที่นี่แต่ผู้สร้างประโยชน์โดยอ้อมคือกรมชลประทานเป็นหิตะหิตานุหิตะประโยชน์ไม่มีวัดชนประทานก็ไม่มีเจ้าอาวาสคือปัญญานันทภิกขุท่านทั้งหลายท่านจะทำประโยชน์โดยตรงหรือสนับสนุนก็ได้เป็นหิตะเกื้อกูลก็ได้เป็นอัฏฐะประโยชน์โดยตรงก็ได้เกิดมาทั้งทีให้มันมีดีฝากไว้นี่คือปณิธานที่ชีวิตต้องมีปัญญานันทภิกขุมีปณิธานชีวิตอะไรที่เป็นเข็มทิศพาชีวิตของท่านไปสู่เป้าหมายเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับท่านประกาศให้ศิษยานุศิษย์ได้ทราบว่ามี6ข้อด้วยกันและ6ข้อนี้แหละที่ทำให้ชีวิตของท่านเป็นตำนานเพราะแต่ละข้อมันทำยากใครประกาศคนก็ตั้งคำถามทำได้หรือแต่ตลอดชีวิตหลังเรียกว่าในร่มผ้ากาสาวพัดพิสูจน์แล้วว่าหลวงพ่อปัญญานันททำได้จริงๆและไม่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนี่คือความอัศจรรย์ใครก็ตั้งปณิธานได้เหมือนนักการเมืองหาเสียงเนี่ยประกาศนโยบายพรรคแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้เขาก็เลือกสมัยต่อมาแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เลือกคนก็เลยเปลี่ยนก่อนมีอำนาจกับหลังมีอำนาจมันเปลี่ยนตอนหาเสียงนี่มาจับมือไปทุกบ้านพอเป็นรัฐมนตรีเข้าพบก็ยากเห็นไหมถ้าเสมอต้นเสมอปลายเหมือนหลวงพ่อปัญญาไม่มีปัญหาท่านประกาศหลวงพ่อปัญญานันทะได้ประกาศไว้6ข้อด้วยกันแค่ข้อแรกก็ทำยากแล้วเราอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อครอบครัวอยู่เพื่อวัดอยู่เพื่อสถาบันตรงนั้นตรงนี้แต่หลวงพ่อปัญญานันทะประกาศไม่เหมือนใครอยู่เพื่อพระรัตนตรัยอยู่เพื่อรับใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตของท่านมุ่งรับใช้พระศาสนาไม่ใช่เพื่อคนนั้นไม่ใช่เพื่อคนนี้และโดยที่สุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือนามธรรมเป็นอุดมการณ์แห่งพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รวมเป็นหนึ่งคือความบริสุทธิ์ถูกต้องดีงามผมได้มีโอกาสเดินทางติดตามหลวงพ่อปัญญาในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่และท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทำหน้าที่เทศและสั่งสอนออกอากาศเผยแพร่ทั้งสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ท่านถือว่าเป็นพระนักปฏิรูป
วงการคณะสงฆ์อย่างแท้จริงดังที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีท่านได้กล่าวไปแล้วครับนี่คือบทบาทหนึ่งของพระมหาเถระรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาในอีกมากมายในประเทศไทยครับดังนั้นการที่เรามองว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศอย่างไรบ้างเราก็ต้องมาดูตัวอย่างของหลวงพ่อปัญญานี่ครับเป็นต้นแบบของพระมหาเถระผู้ทำหน้าที่ในการทำรงรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ